Lisa แบบว่าเวลาแต่งตัว private นะก็จะใช้กระเป๋าหลุยส์บ่อยขึ้นใช้เสื้อผ้าหลุยส์บ่อยขึ้นมันขึ้นจนเห็นได้ชัดคือ Lisa นั่งตรงกลางเว้ยแล้วก็เหมือน global ambassador ของ Louis Vuitton ก็คือนั่งประกบใกล้มากเลยอ่ะเราก็เลยรู้สึกแบบไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะจากติ่งอยู่แล้วด้วยคนลุกคิดว่า Louis Vuitton ได้ global brand ambassador คนต่อไปแล้วจึงแน่สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอริโวยา365อีกครั้งหนึ่งค่ะ Luxury Fashion and Travel YouTuber ที่มั่นโหนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนอะไรคะทั้งสิ้นค่ะล่าสุดมานะคะก็คือวันที่5มีนาช่วงนี้ก็คือยุ่งมากเพราะว่าวันที่5มีนานะคะวันเกิดเอ็ดแล้วก็เอ็ดจะเลือกเซเลบเรตวันเกิดกับแฟนแต่ละคนก็คือแต่ละวันก็คือคนละคนอะไรเงี้ยอย่างงงนะมีแฟนหลายคนอะไรเงี้ยก็ไม่พูดถึงเรื่องตัวเองวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องลิซ่าเนื่องจากวันที่5มีนาซึ่งเป็นวันเกิดของดิฉันน้องลิซ่ามโนบาลนะคะได้ไปร่วม Louis Vuitton Paris Fashion Weekด้วยชุดมันมีความแบบจึ้งมากมันดูแบบไอ้แจ็คเก็ตเบลเซอร์ข้างนอกอ่ะมันมีความเป็นปูตูมันมีความเป็นงานปักปาแตกเพราะว่าส่วนมากอ่ะไม่ค่อยชอบคือชอบดูโชว์แฟชั่นโชว์ของLouis Vuittonแต่รู้สึกว่า ready to wear ของLouis Vuittonมันเนาะ ไม่ขอพูดถึงเยอะแล้วกันคือLouis Vuittonอ่ะมันจะคือเสื้อผ้าแจ็คเก็ตเสื้อเชิ้ตอ่ะถ้าจับมาแยกแล้วไปคอมไบน์กับลุคอื่นอ่ะมันจะสวยแต่อะไรก็แล้วแต่ที่พอมาใส่รวมกันเป็นชุดเดียวกันโททัลลุคอ่ะมันจะพังแล้วดารามึงจะสวยมึงจะแบบอะไรขนาดไหนก็แล้วแต่เวลามาออกงานหลุยอ่ะโททัลลุคปุ๊บพังตัวอย่างง่ายๆก็โอ้ถ้าพูดจะแรงไปนะส่วนตัวเป็น FC น้องยาย่านะคือน้องยาย่าสวยมากน่ารักมากเคยเจอตัวจริงแล้วสวยอะไรเงี้ยแต่พอมาโททัลลุคของหลุยก็ไปดูรูปแอบสงสารน้องนิดนึงคือต้องดัดตรงเนี้ยขึ้นมาสวยหมดเลยแต่พอชุดลงไปคือแบบมันประโคมแล้วมันเป็นงานแบบว่าคือถ้าใส่หลุยโททัลลุคอะส่วนมากจะไม่รอดเลยประมาณนี้นะแต่ว่าลิซ่าเบลเซอร์มาโชว์เอวที่แบบ 20 เอวเล็กมากแล้วก็ต้นขาที่แบบยาวเป็นแบบว่าระโหงแล้วแบบคือเป็นช็อตก็คือเป็นสไตล์ลิซ่าแหละแต่ข้างบนก็มีความเป็นเอเชียนโอยุโรเปียนมิดเดิลเอจเบลเซอร์เนาะที่มีความแบบหรูหราอลังการราชนิกูลและข้างล่างก็มีความเซ็กซี่มีความเป็นสาวแบบว่าแบ็คพิงค์เลยคือมันโททัลลุคมันลงตัวมากแล้วที่สำคัญคือกาดเยอะมากอีดอคือแบบกาดเยอะมากแล้วก็ได้นั่งฟอนโรคู่กับน่าจะเป็น X Global Brand Ambassador คือลิซ่านั่งตรงกลางเว้ยแล้วก็เหมือน Global Ambassador ของLouis Vuittonก็คือนั่งประกบเราก็เลยแบบงานเนี้ยรู้สึกว่าหลังๆอะลิซ่าแบบว่าเวลาแต่งตัว private นะก็จะใช้กระเป๋าหลุยส์บ่อยขึ้นใช้เสื้อผ้าหลุยส์บ่อยขึ้นมันขึ้นจนเห็นได้ชัดเพราะแต่ก่อนนางจะเป็นแบรนด์ Global Ambassador ของ Celine ที่เรารู้กันเราทำคอนเทนต์บ่อยมากเรื่อง Celine เราไม่พูดถึงละนางใส่ Celine Head to Toe บ่อยมากใส่ตลอดใส่จนแบรนด์มันแบบว่าอ่อมจนแบรนด์มันแบบขายดีจนแบรนด์เขาแบบดังอลังการมากแต่เนี้ยคือหลังๆมาเราเริ่มเห็นแบบเฮ้ยทำไมมันเริ่มมีแต่คือจริงๆไม่ได้แปลกใจอะไรนะถ้าใส่แบบถ้าไปใส่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะของเครือ Richmond ของเครือ Gucci ของเครือ Caring ของเครือ Balenciaga อะไรเงี้ยเราจะแปลกใจเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่นางใส่อ่ะมันเป็นของบ้าน LVMH หมดเลยก็คือมี Dior นะที่เห็นใส่บ่อยๆมี Louis Vuitton ที่ใส่บ่อยๆมี Celine มี Bulgari คือทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในบ้านเดียวกันหมดเลยเพราะว่านางก็เป็นข่าวกับคุณเฟเดริกใช่ไหมก็ไม่แปลกใจอันนี้เราไม่แปลกใจแต่ว่าเรารู้สึกว่าเหมือนว่าถ้าเอ็ดเดาไม่ผิดเอ็ดรู้สึกว่า Louis Vuitton อาจจะได้ New Global Ambassador คนต่อซึ่งแบรนด์ Louis Vuitton เนี้ยเขาเป็นแบรนด์ที่น่าจะอันดับ1มาตลอดอยู่แล้วอะถ้าได้คนนี้มาอีกนะคิดว่ามันจะติดปีกแบบติดจรวดของแบรนด์ให้ขึ้นไปแบบอลังการคืออย่าง Paris Fashion Week เนี่ย Louis Vuitton เป็นแบรนด์ที่มีสื่อพูดถึงมากที่สุดอันดับหนึ่งเลยคือแบบว่าลิซ่ามาคนสุดท้ายกาดลุมแล้วแบบเวลาจบงานก็ตัวอาร์ตไดเรคเตอร์ก็ออกมาต้อนรับ แล้วคือนั่งประกบอะกับ Global Ambassador ทั้งสองคนไม่พอถัดไปมีแอนนาวินทัวร์ก็ทุกคนรู้ดีว่าคือก็เป็นเจ้าแม่แห่งวงการแฟชั่นเนาะเป็นEditor in Chief ของ Vogue อเมริกานะครับรับตำแหน่งใหญ่ในเครือคองโดนัทก็คือเป็นเครือของ Vogue แหละแมกกาซีนของแฟชั่นของโลกดังๆเล่มใหญ่ๆทุกเล่มเลยก็คือเป็นของเครือคองโดนัทอะไรเงี้ยก็เราเห็นแล้วเราก็แล้วไปส่องIG ของ Lisa มันมีรูปหนึ่งเหมือนนางเขียนว่าแบบworking in progress หรืออะไรทุกอย่างเราก็ส่วนตัวนะคิดว่า 90% up คิดว่าหลุยส์วิกตองได้ global brand ambassador คนต่อไปแล้วจึงนั้นตอนนี้แถวก็ยาวอยู่แล้วซื้อยากอยู่แล้วก็หาของยากอยู่แล้วถ้าได้ดาวอย่างน้องลิซ่าเนี่ยมาประดับหลุยส์วิกตองอีกอะไม่รู้เลยว่าแบบหลุยส์วิกตองมันจะแบบโอ้โหมันจะคือเขาจะไปไกลขนาดไหนเพราะตอนนี้รู้สึกว่าบางทีอย่างเงี้ยเราไปในประเทศไปในเมืองที่เราไม่ได้มีเซลล์ประจำอย่างเงี้ยการที่จะเข้าช็อปหลุยส์วิกตองนี่คือแถวลายจะยาวตลอดใครดูช้อปปิ้งบล็อกของเอ็นน่าจะรู้ว่าแบบเราจะเป็นคนไม่ค่อยแบบถ้ารออะไรที่เรายาวเราจะไม่รออะไรอย่างเงี้ยบางทีหลุยส์ของเขาสวยเยอะนะอย่างที่ช็อปที่แฟรงก์เฟิร์ตใกล้บ้านเอ็นอย่างเงี้ยคือแถวยาวตลอดเลยถ้าน้องลิซ่ามานะคือแบบเรียกว่าอะไรนะเอ็นไปดื่มกาแฟแล้วแบบเหมือนนั่งคุยกับเขาเรียกว่าอะไรเห็นน้องคนนึงอ่ะเป็นไม่ใช่น้องหรอกก็อายุประมาณเป็นน้องเราเพราะเราปีนี้จะ39แล้วก็เห็นน้องคนหนึ่งเป็นคนโปรตุเกสซึ่งอายุน่าจะประมาณ20ปลายๆเกือบ30อะไรเงี้ยต้องดูเวลาไปด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวกำลังจะเดินทางไปออสโลแล้วตอนนี้คือสนามบินที่แฟรงก์เฟิร์ตมันประท้วงกันหมดเลยฉันก็เลยแบบโอ้ยเครียดมากวันคือไฟฉันแคนเซิลฉันก็ต้องนั่งแหกแตกนั่งรถไฟไปที่สนามบินที่เมืองอื่นซึ่งไปขึ้นไฟล์ไปที่ออสโล1 ชั่วโมงอ่ะกลับมาที่เรื่อง few minutes later IG ของลิซ่าเราก็แบบเฮ้ยหน้าฝรั่งจ๋ามากหน้าตาเป็นแบบฝรั่งมังค่าทำไมแบบมาส่องน้องลิซ่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยถามว่า where you from อะไรเงี้ยเขาบอกว่า I'm from Portugal เอ็ดก็บอกโอ้อเมริกาโดคือแบบว่าฉันก็เคยไปเที่ยวโปรตุเกสนะฉันชอบมากเลยฉันเห็นเธอแบบว่าดูลูกน้องลิซ่าอยู่เนี่ยดูไอจีน้องลิซ่าอะไรอย่างเงี้ยฉันเป็นคนไทยนะลิซ่ามาจากประเทศไทยแล้วเขาเป็นไอดอลที่แบบคนไทยรักมากเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ไทยแลนด์นะจ๊ะที่ประเทศฉันก็ crazy K-pop กันมากทุกคนแบบเขาดังมากที่ประเทศฉันเขาบอกว่าเราก็เมากันเอ็นรู้สึกแบบมันเหมือนแบบคือมันเจอใกล้มากเลยอ่ะเราก็เลยรู้สึกแบบไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะจากติ่งอยู่แล้วด้วยขนลุกเราก็เลยแบบรู้สึกตื่นตันใจเป็นผู้หญิงที่แบบน่าจะเป็น first job second job แล้วอะไรเงี้ยเขาก็แบบเหมือนมาตามอะไรเงี้ยเขาบอกว่าฉันชอบชีมากเลยชีแบบ very talented แล้วก็แบบสวยสมาร์ทน่ารักฉันก็บอกก็เมากันเรื่องแบบว่าเรื่องแฟชั่นเรื่องแบบเดทติ้งกับเขาเรียกว่าอะไรนะกับลูกชายเจ้าของ LVMH อะไรอย่างเงี้ยก็กลับมาที่เรื่องแฟชั่นวีคไหลเก่งก็นั่นแหละเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าลิซ่าได้มาเป็น global brand ambassador ของ LV จริงเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ทำให้แบรนด์ปังมากแล้วก็ซื้อยากกว่าเดิมแล้วก็โซเอาเก่งกว่าเดิมมากๆ2ตัวลิซ่าเองเขาก็ประกายตลอดแสงอยู่แล้วคือตอนนี้ก็แบบไม่มีใครแล้วที่แบบในตอนนี้ในกระแสที่แบบตุ้มอย่างนางที่แบบเหมือนพอแบบเรื่องสัญญาจะหมดน้องก็เริ่มแบบเรื่องงานเพลงมันก็จะนิดแต่งงานส่วนตัวนี่คือแบบตึ๊ดว่าคิดว่าน่าจะมีแบ็คข้างหลังที่ทำมาร์เก็ตติ้งให้ดีมากแล้วก็คิดว่าแบ็คของนางที่อยู่ข้างหลังน่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับแฟนหนุ่มของนางแน่นอนเพราะว่ามันทุกอย่างเขาวางเกมมาดีมากตั้งแต่แบบไปเต้นที่ปารีสที่ไปเต้นแบบเหมือนประมาณสไตล์แบบเซ็กซี่แดนซ์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบออกงานต่างๆคือออกแบบตุ๊บปังแล้วแบบคือเขาเรียกว่าอะไรสปอนเซอร์สินค้าที่ถือแต่ละตัวก็คือตัวใหญ่ของโลกคือแบบแล้วมันไม่ใช่สินค้าแบบกะโหลกกะลาคือเป็นสินค้าแบบระดับแบบ high end luxury fashion and travel youtuber เราก็เลยแบบขนลุกคือแบบว่าเรารู้สึกว่านางต้องได้เป็น global brand ambassador แน่ๆในความคิดของเรานะก็รอประกาศข่าวดีนะว่า มันจะออกมาเป็นทางนี้บอกเลยว่า FC ที่กำลังมองกำลังซื้ออยากได้กระเป๋าหลุยหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากได้เสื้อผ้าหลุยตอนนี้รีบไปต่อไว้เลยไปต่อเซลไว้เลยเพราะว่าถ้า Lisa ได้ขึ้นมาเป็น global brand ambassador แบรนด์มันจะ skyrocketing ไปอีกราคาจะขึ้นไปอีกแล้วก็การเข้าถึงแบรนด์การซื้ออะไรเงี้ยมันจะยากขึ้นไปอีกแต่ว่าเราในส่วนของติ่งของน้อง Lisa ก็ congratulation กับน้องคือซื้อยากหรือไม่ซื้อยากยังไงกระเทยมีเวแบบเขาเรียกว่าติ่งมีเวในการไปหาได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์อยู่แล้วอะไรเงี้ยเราซัพพอร์ตน้องเต็มที่ก็วิดีโอนี้เป็นวิดีโอสั้นๆนะคะเอ็ดดี้โพยา365ต้องไปแล้วต้องไปประชนภัยต่อค่ะเพราะว่าไม่ใช่แค่แชมเปิลแอร์พอร์ตที่ออนสไตร์นะครับดอยเชบานก็คือรถไฟเยอรมันก็ต้องสไตร์อีกตอนเนี้ย10 โมงเช้าไฟล์ฉันอะทุ่ม 1แต่ฉันต้องออกแล้วคิดดูดิก็วันนี้ลาไปก่อนนะคะ Wish me luck ก็ Happy Birthday to me ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Bye รับงานเอ็นค่ะติดต่อพรีเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะ Bye